แม่โอ้ยสีแดงสีตารอเลยล่ะเอาจริงเฮ้ยคุณต้องเลิกไม่ทันแน่ๆเลยอ่ะคลิปนี้เรากลับมาอีกแล้วกับคลิปแต่งตัวก็คือเราจะพาทุกคนเนี่ยไปช้อปปิ้งกันนั่นเองแต่ว่าไม่ได้มาคนเดียวมาคนเดียวก็กันเลยอยู่วะวันนี้ก็เลยมากับการ์ตูนค่ะมึงชื่อตูนหรือการ์ตูนนะสรุปก็ชื่ออะไรก็ได้เอาที่สะดวกถ้าแบบแววถ้าแบบแววโอ้โหโอ้โหก็วันนี้ก็พาเพื่อนมาด้วยแต่ไม่ได้มีแค่ตูนเดี๋ยวมีอีกคนนึงซึ่งวันนี้เนี่ยร้านที่บิงจะพาทุกคนไปช็อปกันนะคะเป็นร้านที่รอบที่แล้วเราพาทุกคนไปช็อปที่สยามก็คือร้าน Gentleman ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปิดสาขาใหม่อยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์เป็นสาขาใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ของอ่ะเพียบเลยมีหลายสไตล์มากวันนี้ก็เลยอยากจะพาทุกคนไปช็อปด้วยแต่ไม่ได้ช็อปธรรมดากูรู้สึกว่าช็อปธรรมดาไม่ได้ละเพราะวันนี้เนี่ยกูกับมึงจะต้องมาแข่งกันคือเราจะแข่งกันทุกคนเราจะแข่งกันเลือกชุดเลือกแต่งตัวมีกรรมการทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมที่จะแข่งกับกูมั้ยพร้อมค่ะพร้อมอะไรพร้อมแพ้สินะก็นั่นแหละเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือพี่เจ้าของเขาฝากมาบอกว่าใครดูคลิปนี้ดูไปเรื่อยๆเขาจะมีแจกโค้ดด้วยก็คือโค้ดส่วนลดเผื่อใครอยากจะมาชงมาช็อปก็ต้องดูให้จบนะตอนนี้ไม่บอกอุบไว้ก่อนแต่ถ้าอยากรู้เร็วก็กอแต่ว่าถ้าทำแบบนั้นจะไม่ดีก็คือร้านเขานะคะเราก็เดินเข้าประตูเซ็นทรัลเวิลด์เนี้ยแล้วเดี๋ยวตามมาว่าไปยังไงเดินตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็เดินผ่านร้านชานะคะแล้วก็โค้ดร้านจะอยู่ติดกับโค้ดซึ่งร้านใหญ่มากนี่นะคะก็เดินมาถึงหน้าร้านแล้วบอกแล้วว่าหาไม่ยากหายากปะไม่ยากเลยคือมันง่ายมากพอแบบโค้ชเดินผ่านมาแล้วก็เจอเลยจ้าหลับตาเดินได้ปะได้มึงได้หรอได้แต่จะใช้เวลา3ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เนี่ยแหละเดี๋ยววันนี้นะคะกติกามันเป็นยังไงเดี๋ยวไปเรียกอีกคนนึงมาก่อนอีกกรรมการมันอยู่ไหนนะเฮ้ยๆต้องจริงจังวันนี้นี่ก็คือเพื่อนอีกคนที่บอกนะคะก็คือวันนี้ชวนมาทั้งเมลแล้วก็ตูนเลยแต่ว่า2คนนี้แข่งกันไม่ได้แน่ๆเพราะว่าร้านแตกแน่นอนอาจจะต้องมีการตบกันเกิดขึ้นเราก็เลยมาแข่งกับตูนแทนนะคะการแข่งขันของเราก็จะมี3รอบแต่ละรอบเนี่ยก็จะครีเอทลุคที่มีความแตกต่างกันออกไปคือมึงห้ามเลือกเสื้อผ้าซ้ํากันในแต่ละลุคเพราะว่ามันจะไม่แสดงถึงความแตกต่างและไม่มีประสิทธิภาพในการเลือกของแล้วก็การวิเคราะห์ของมึงแต่ละรอบอ่ะเราจะให้เข้าไปหยิบของ1นาทีกติกาของเราก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าคะแนนของเราเนี่ยเราไม่ชอบเลขคู่คะแนนของเราก็เป็นเลขที่เพราะว่าเอาจริงๆเพราะว่าเราอ่ะไม่ชอบก็คือมีแค่3579แล้วก็จะบอกว่าลุควันนี้ที่เป็น3ลุคเนี่ยนะจะมีความแตกต่างกันแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากเพราะตอนนี้ Gentle Women เนี่ยเขามีของหลากหลายสไตล์หลากหลายแบบหลากหลายรุ่นหลากหลายสีมากทุกคนอย่างนั้นก็แข่งเลยป่ะแต่คือไม่คือรอบที่แล้วที่มาช็อปอะก็คือได้เสื้อผ้าไปเยอะแล้วไงแต่จะบอกว่าตอนนี้เหมือนร้านเขาจะมีเสื้อผ้าแนวใหม่ๆที่ไม่ใช่แค่แบบสไตล์ทำงานอะอย่างเช่นชุดที่เราใส่อยู่ตอนนี้จะเป็นคนละแนวเลยเห็นป่ะอย่างมิงก็จะเป็นแนวลำลองหน่อยอันนี้แนวไหนอะลำยองลำยองอันเนี้ยลำใหญ่ลำก็งั้นเดี๋ยวไปแข่งกันเลยป่ะใครเริ่มแข่งก่อนให้ตูนแข่งก่อนก็ไปเริ่มกันได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับผู้เข้าแข่งขันท่านแรกก็เป็นท่านที่ไม่ค่อยมีหูกรุณาตั้งใจฟังเพราะว่าจะพูดโจทย์ครั้งเดียวนะคะสำหรับโจทย์ก็คือว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเลิกงามยามดีท้องฟ้าแจ่มใสอากาศปลอดโปร่งเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณคือเป็นวันแรกที่คุณเริ่มทำงานงงเพื่อให้การเริ่มงานของคุณเนี่ยมีทั้งความสุขกายสุขใจสุขทางวาจาและสุขภาพจิตดีคุณก็จะต้องได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆตลอดการทำงานเพื่อให้การทำงานของคุณราบรื่นเพราะว่าบริษัทของคุณเนี่ยเป็นบริษัทของคนรุ่นใหม่เน้นการทำงานที่เป็นทีมมีมิตรภาพที่ดีมีหลักเอเจอริตี้ที่ดีการทำงานให้ว่องไวและมีประสิทธิภาพของคุณก็ต้องการการยอมรับจากทีมฉะนั้นเนี่ยเราก็จะให้คุณเนี่ยเลือกเสื้อผ้าครีเอทหนึ่งลุคให้คุณสามารถไปเข้าทีมกับเพื่อนได้อย่างมีมิตรไมตรีที่ดีถ้าเกิดคุณพร้อมแล้วเนี่ยจะมีเวลาให้คุณ1นาทีนะคะในการไปเลือกโทรลูทั้งหมดถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มค่ะจับเวลากูงงสัสกับอีคำว่าแบบมิดไม่ตีหาเลยวะก็ระหว่างที่ตูนผู้เข้าแข่งขันท่านแรกได้เข้าไปเลือกชุดอย่างขมักเขม้นแล้ววิ่งยิ่งกว่าไปต้อนอะไรเราขอเชิญผู้เข้าแข่งขันท่านที่2เพื่อมารับฟังโจทย์พร้อมไหมคะก็คือจะบอกว่าคือโจทย์เรายาวมากนะคะถ้าเกิดเงี่ยหูมาฟังเนี่ยอาจจะหูเบี้ยวได้ก็พร้อมนะคะคือวันนี้เนี่ยเป็นวันเลิกงามยามดีกับออฟฟิศนี้พร้อมที่คุณพูดมาน้ำล้วนน้ำล้วนเนื้อไม่อยู่2ถ้าพร้อมแล้วก็เฮ้ยอย่าพูดไปเดี๋ยวรีบไปปะเนี่ยถ้าพร้อมแล้วก็3 2 1เริ่มค่ะแมงคุณมีแต่น้ำคุณจับใจความไม่ได้เลยไอคิดไปในหัวคือเป็นยังไงใส่เสื้อเรียบๆเหมาะกับการไปทำงานเรียบหรูดูแพงดูแบบว่ามีสง่าราศีเข้าสังคมได้
พี่เสื้อแบบนี้สีขาวอยู่ตรงไหนคะเอาขอบคุณค่ะเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วคือง่ายมากสีนี้เร็วมากกำลังหาอยู่ครับหาก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันรอบแรกมึนไหมคะงงค่ะเดี๋ยวมางงต่อไปนะคะเพราะว่าโจทย์ข้อที่2งงกว่าพร้อมนะคะสำหรับโจทย์ข้อที่2ก็จะพูด1ครั้งเช่นเดิมนะคะก็คือเราจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สำคัญมากของบริษัทคุณเพราะว่าบริษัทคุณเนี่ยมีทริปไปเอาติ้งต่างประเทศกันเพื่อให้บริษัทของคุณเนี่ยไปเอาติ้งกันอย่างมีความสุขเราก็จะให้คุณครีเอทลุคที่ดูเก๋ชิคไม่น่าเบื่อไม่เลื่อยเปื่อยแต่ก็ไม่เยอะแยะรุงรังดำใหญ่ขอให้เป็นลุคที่พร้อมร่วมกิจกรรมกับบริษัทแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยก็จะไม่เหมือนรอบก่อนๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีแมททีเรียลให้คุณ1ชิ้นซึ่งเป็นแมททีเรียลที่เราได้คัดสรรมาแล้วจากกรรมการชั้นนำของเราได้คัดสรรมาแล้วใครชั้นนำเลแกนทางร้านล้อเล่นนั่นก็คือแตนแตนเราได้เลือกของชิ้นนี้มาให้คุณแล้วถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มจับเวลาค่ะรูปนี้ที่กินไม่ได้หมอเป็นยังไงข้างบนก็น่าจะสีขาวเพราะว่าขาวกับยีนก็คือจะเข้ากันมากก็คือเป็นคนตัวเล็กก็เลยไม่อยากได้อะไรที่มันรัดรูปจนเกินไป3สำหรับโจทย์ข้อสุดท้ายเป็นโจทย์ยากฉะนั้นจะไม่พูดเยอะโจทย์ข้อนี้เนี่ยเป็นวิกฤตการณ์ที่สำคัญมากของบริษัทคุณเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นยุคเศรษฐกิจตกต่ำฉะนั้นบริษัทของคุณกำลังประสบปัญหาที่ย่ำแย่มากวันนี้คุณจะต้องทำภารกิจเพื่อกอบกู้บริษัทคุณจะต้องไปพิชิตใจลูกค้าโดยคุณต้องไปพิชชิ่งงานใหญ่1ล้านบาทให้กับบริษัทของคุณซึ่งถ้าเกิดคุณพิชชิ่งไม่ได้เนี่ยจะมีคนตกงานจากการเลิกจ้างงานของเจ้านายคุณฉะนั้นเราต้องการลุคที่ดูแบบเฟียสมั่นใจโฉบเฉี่ยวฉลาดแล้วก็ดูแพงเพื่อให้คุณได้รับโปรเจกต์นี้มาการช่วงชิงโปรเจกต์นี้เนี่ยก็จะมีบริษัทเข้าร่วมทั้งหมด15บริษัทด้วยกันคุณต้องเป็น1ใน15ที่จะต้องชนะเพื่อบริษัทของคุณถ้าพร้อมแล้วก็งงไงก็งงไงเราก็จะให้เวลา60วินาทีแล้วก็วิ่งไปพร้อมกันนะคะ3 2 1คิดว่าจะใส่สูทนะคะเพราะว่ามีการไปพิชชิ่งงานแม่โอ้ยพี่คิดว่าจะมัดใจยังไงสีแดงสีตารอเลยล่ะทำไมถึงเลือกทรงสีแดงคะก็แซ่บไงถึงเลือกเป็นสีส้มเพราะว่าสูทเนี่ยมันสีเหลืองๆเนี่ยก็คือส้มมันก็น่าจะเข้าเอาจริงเฮ้ยกูต้องเลือกไม่ทันแน่ๆเลยอ่ะเสร็จแล้วจ้าคิดว่าจะมัดใจลูกค้าได้ไหมอยู่แล้วป่ะโลแค่แบบเนี้ย What ก็คือรอบต่อไปเนี่ยเป็นรอบคืนของเราจะมีเกมให้เอาแล้วมึงเหยียบเท้ากูทำไมอ่ะมึงส่งซิก่อนคือเป็นเกมที่เรียกชื่อว่าต่อปากต่อคำถ้าใครเนี่ยปากยื่นปากยาวสมองยาวสมองไวก็คือจะได้เวลาเยอะไปฉะนั้นถ้าเกิดว่าปากสั้นปากช้าปากไม่ไวปากเฉยชาเนี่ยมึงก็ได้เวลาน้อยนะกติกาก็คือเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองคนเนี่ยทำการต่อปากต่อคำกันถ้าเกิดใครเนี่ยหยุดต่อปากต่อคำก่อนมึงก็จะได้เวลาไปทั้งหมด30วินาทีแต่ถ้ามึงต่อปากต่อคำเก่งมากมึงก็จะได้60วินาทีในการวิ่งจากตรงนี้ไปห้องแต่งตัวไม่ต้องใช้ใหม่ก็ได้อะแล้วก็หยิบของจากห้องแต่งตัวไปเก็บที่สีเดิมราวเดิมสายเดิมถ้ามึงเก็บผิดติดลบมึงก็เอากลับไปเหมือนเดิมถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีตัวอย่างแซมเปิลในการต่อปากต่อคำให้ดูจะต่อปากต่อคำกันเรื่องผลไม้ขนุนขนุนแอปเปิ้ลขนุนแอปเปิ้ลลำไยขนุนแอปเปิ้ลลำไยมะละกอขนุนแอปเปิ้ลลำไยมะละกอลองกองขนุนแอปเปิ้ลลำไยมะละกอลองกององุ่นขนุนแอปเปิ้ลลำไยมะละกอลองกององุ่นสับปะรดขนุนแอปเปิ้ลลำไยมะละกอองุ่นสับปะรดมึงผิดแล้วหมดกูหมดเลยหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้ามีอะไรบ้างแล้วมึงก็ต่อปากต่อคำกันให้ยืดยาวที่สุดถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวกูสะกิดใครคนนั้นก็เริ่มก่อนเลยนะเสื้อกางเกงเสื้อกางเกงรองเท้าเสื้อกางเกงกระโปรงไม่มีรองเท้าโอ้มึงเหรอแพ้แล้วไม่ได้แล้วของมึงมันเร็วมากอีกทีบ้างอีกทีถ้าเกิดสะกิดใครคนนั้นก็เริ่มก่อนเลยนะ3 2เสื้อกระโปรงเสื้อกระโปรงรองเท้าเสื้อกระโปรงรองเท้ากางเกงเสื้อกระโปรงรองเท้ากางเกงต่างหูเสื้อกระโปรงรองเท้ากางเกงไส้คองมึงอีกแล้วอีกละมึงอ่ะ30วิละถ้าคนมันดีมันก็ได้เยอะไงแต่ถ้าคนมันโกงเนี่ยมึงก็เท่าเดิมแหละยอมรับชะตากรรมของมึงก็เดี๋ยวเราจะจับเวลาถ้าพร้อมแล้วก็เริ่ม5ไวมากเฮ้ยไม่ใช่หรอหมดแล้วจ้า
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะการแข่งขันก็ดูเดือดมากจะแอบบอกนิดนึงว่าเรามีเกณฑ์ทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกเนี่ยเป็นเกณฑ์สำหรับคนมีหูก็คือการตีโจทย์และความเข้าใจโจทย์สามารถจะเข้าใจแล้วก็ตีความหมายได้ถูกต้องหรือเปล่ากับสิ่งที่กรรมการอยากได้นะคะส่วนข้อที่2เนี่ยก็เป็นความเหมาะสมแล้วก็กาลเทศะการเลือกของต่างๆส่วนข้อที่3เนี่ยเป็นเรื่องของสไตล์ส่วนตัวนะคะว่าได้เลือกเสื้อผ้า mix and match มาตรงกับบุคลิกของตัวเองหรือเปล่าแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นคะแนนความชอบส่วนตัวของกรรมการทั้ง3คนนะคะก็คือมีเมลเลแกนแล้วก็สลันซึ่งเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ของเกมนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วก็เชิญเปลี่ยนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่จะไปตัดสินนะบอกโค้ดก่อนละกันคือทุกคนก็คงจะดูมาถึงครึ่งคลิปแล้วแหละคือโค้ดของเราเนี่ยก็คือ Brinkty B R I N K K T Y 200นะคะมาใช้ได้เลยทุกสาขาก็เป็นไวเชอร์200บาทถ้วนก็ถ้าเดินเข้ามาปุ๊บ Brinkty 200 Brinkty 200รอเล่นรอเล่นรอเล่นเดินมาบอกเขาก็พออ่ะตัดสินเลยป้ากรรมการก็จากการที่เมื่อกี้ชุมนุมกันแล้วตัดสินแล้วประชุมกันแล้วพวกกูก็ตัดสินแล้วว่ามันมีความเหมาะสมอย่างมากที่จะให้มึงเท่านี้เอาไป3ตูนะ9ทำไมอ่ะโจทย์แรกอ่ะก็กูบอกแล้วว่าวันนี้เป็นวันเรื่องงานยามดีท้องฟ้าแจ่มใสอากาศปลอดโปร่งมึงกำลังจะเริ่มงานต้องการแต่งตัวไปทำงานแล้วทำงานอะไรของมึงโอ้ยอย่างเงี้ยเอ้าแค่ชิคๆแค่วันแรกก็คือต้องการแต่งตัวไปทำงานเรียบร้อยแล้วก็เพื่อนๆยอมรับถ้าเกิดว่ามึงมาแบบชิคโซเปียวอย่างโซเปียวอย่างเงี้ยใครยอมรับเปล่ากูไม่ได้ฟังเลยอ่ะที่มันพูดตั้งแต่แรกก็มึงลืมเอาหูมานี่ก็เนี่ยแหละ3คะแนนส่วนตูนเนี่ยวันนี้มันพกหูมามีความเรียบร้อยแล้วก็สีสันสดใสเฟรลี่เหมาะกับการที่เพื่อนๆจะยอมรับถึงแม้หน้าตามันจะไม่ให้เลยก็ตามแต่สีเสื้อมันก็จะช่วยให้เพื่อนยอมรับมันได้ฉะนั้นก็คือเอาไป9คะแนนคือก็ไม่รู้จริงๆว่าทำไมถึงต้องมาแพ้ชุดแรกทั้งที่แบบเราตั้งใจเลือกมาแล้วแกเข้าใจปะโจทย์อ่ะมันยาวมากอาจจะไม่มีหูแต่ก็ไม่ได้ตีความรู้สึกว่าการไปทำงานวันแรกเราก็ต้องมั่นใจในตัวเองไงแต่ก็ไม่เป็นไรแพ้คือมันเหลืออีก2โจทย์ไงก็คิดว่าเออมันจะต้องมีวันของเราบ้างแหละแต่ที่เลือกชุดนี้จริงๆคือรู้สึกว่ากางเกงตรงนี้มันเหมาะกับคนที่ตัวเล็กๆไงถ้าสมมติใครเป็นสาวตัวเล็กแบบบิงๆแนะนำให้ใส่กางเกงทรงนี้มันจะมีความเพิ่มสะโพกให้มันดูไม่ผอมจนเกินไปแล้วก็ดูไม่รีบจนเกินไปนะคะดูแบบโตขึ้นนิดนึงแล้วก็การใส่เสื้อเชิ้ตเราก็ดึงมาให้เหมือนแบบไหล่ตกๆนิดหน่อยมันจะได้ดูไม่จำเจใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าต้องชนะอีบิงแน่ๆเพราะว่าคนที่มันไม่มีหูตีความไม่เป็นอ่ะมันก็จะต้องแต่งออกมาแบบนั้นก็เลยรู้สึกว่าเลือกชุดที่เป็นแบบมีสีสันและอีกอย่างมันก็เรียบร้อยแขนยาวเหมาะกับการไปทำงานวันแรกเพราะฉะนั้นชุดเดรสยาวเนี่ยก็คือตอบโจทย์มากๆพอรองเท้ามันเป็นสีครีมเราก็เลยห้อยกระเป๋าสีครีมเหมือนกันสำหรับโจทย์ข้อ2อ่ะมันคือเก๋ชิคไม่น่าเบื่อไม่ได้เปลือยแต่ก็ไม่เยอะแยะทุกงานใหญ่แล้วก็ให้แมททีเรียลเป็น1ชิ้นกูจะขายของให้เขาว่าเขาว่าแต่งได้หลายลุคแต่มึง2คนเนี่ยก็คือเป็นลุคเดียวกันเหมือนมึงเป็นฝาแฝดกันมาเนี่ยแล้วกูทำเพื่ออะไรเพราะว่าเหมือนกันตั้งแต่เสื้อกางเกงรองเท้าซึ่งกางเกงรุ่นนี้ก็มี2สีนะคะทุกคนใส่สีเข้มก็คือจะออกมาลุคนี้ใส่สีอ่อนก็จะเป็นลุคนี้ก็จะต่างกันที่สีกางเกงทำไมถึงเลือกเสื้อตัวนี้หรือว่าลุคนี้มามันเป็นไอเทมเด็ดดังหรือว่าอะไรยังไงตอนแรกคือเดินผ่านรู้สึกว่าสนใจในเสื้อตัวนี้แหละเพราะรู้สึกว่าการไปเอาติ้งกับบริษัทที่ต่างประเทศมันจะต้องแต่งตัวแนวแบบชิลๆหน่อยอ่ะมันไม่ชิลมากแต่มันก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปแล้วก็รู้ดูในตอนนี้ก็จะเหมาะกับซัมเมอร์ไงอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือเลือกหยิบกระเป๋าอันนี้มาด้วยคิดว่ามันเหมือนแบบสีชมพูมันตัดกับสีน้ำเงินก็รู้สึกว่าโดยรวมมันน่าจะมีความแบบเหมาะกับการไปต่างประเทศที่เลือกเสื้อตัวนี้มาเพราะกางเกงยีนส์นะมันเป็นสีอ่อนแล้วก็อันนี้คือมันไม่เรียบไปมันก็ไม่เยอะลุงลังไปมันก็ดูมีกิมมิคอะอะไรย่นๆอย่างเงี้ยมันก็น่ารักดีซึ่งจริงๆแล้วกางเกงตัวเนี้ยก็คือสูงเท่าไหร่ก็ใส่ได้นะจริงๆตูนกับบิงอะต่างกันเยอะมากส่วนสูงอะสำหรับคะแนนเนี่ยนะจะบอกเลยว่ามันแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะว่ามันมีคนนึงที่ใส่ใจและไม่ใส่ใจสิ่งที่ให้นะคะให้บิง9ตูน7นะคะเพราะว่าคือบิงอะมันมีแบบแอคเซสซอรีเพิ่มเติมมาตอนแรกจะให้เท่ากันแต่ว่าเห็นบิงอะมีกระเป๋ามาคือกระเป๋าอันเนี้ยน่ารักมากมันดูแบบใส่ได้แบบพิชิตใส่ได้แบบพิชิตอารมณ์ว่าเป็นคนที่มีความใส่ใจก็ได้คะแนนพิชิตใจกรรมการทั้ง3คนไปก็เอาไป9ค่ะขอเรียนเชิญค่ะลุคที่3ก็จะเ
ป็นวันไปพีชงานใช่ไหมเราก็เลยต้องใส่สูทให้มันดูเรียบร้อยหน่อยทำไมเลือกสีนี้ก็คือรู้สึกว่าสีทองมันก็ดูแบบสะดุดตาดีมันก็อาจจะนำโชคด้วยอะไรนี้เราก็เลยเลือกกางเกงสีอีทเพราะว่ามันอ่ะเข้ากับชุดสูทเราแล้วก็ข้างในเลือกที่จะใส่เป็นเสื้อกล้ามใส่สูททับก็จะดูเรียบร้อยรองเท้าเลือกเป็นสีครีมเพราะว่ามันเข้ากับสีชุดสูทเราเหมือนกันต้องชนะแน่นอนการที่จะไปมัดใจลูกค้าในความคิดบิงคือเราไม่ควรจะแต่งตัวที่มันมากจนเกินไปคือมันควรอยู่ในความพอดีเพราะว่าเราไปในฐานะของบริษัทมันจะแฟชั่นจ๋ามันก็จะไม่ได้แล้วที่เลือกใส่สีแดงเนี่ยที่สำคัญมากคือรู้สึกว่าเป็นสีที่นำโชคและคือมันเป็นแดงที่มีความสุภาพไม่ได้แดงแป๊ดจนเกินไปเข้าใจปะเราก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราจะไปเจอลูกค้าในงานที่ใหญ่ๆก็ควรแต่งตัวให้มันดูมีภูมิฐานขึ้นแล้วก็ดูโตขึ้นมานิดนึงแล้วอีกอย่างนึงคือบิงเป็นคนตัวเล็กเนี่ยถ้าเราไม่เลือกใส่เป็นสูทหรือว่ากางเกงแบบนี้มันก็จะดูเด็กคิดว่าน่าจะไปมัดใจลูกค้าได้ดูมีหลักการมากขึ้นก็สำหรับลุคสุดท้ายลุคที่3เนี่ยเป็นลุคที่ชี้ใจกรรมการมากๆเพราะว่าเป็นลุคที่ยากที่สุดก็คือลุคนี้เนี่ยเน้นความโฉบเฉี่ยวมั่นใจแล้วก็ต้องน้อยชิ้นแต่ว่าดูแบบมั่นใจอ่ะทุกคนซึ่งอันเนี้ยก็ได้เลือกแล้วว่า3 2 1เชิญค่ะก็คือลุคเนี้ยที่ให้บิง9คะแนนอ่ะไม่ใช่เพราะว่าตูนไม่สวยแต่ว่าอย่างที่บอกไปเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเค้าแม่งแต่งตามกรรมการไงแต่งตามเลยตบปะเอาก็ล่ะขอให้บิงเพราะว่าใส่สูทเป็นทางการนิดนึงส่วนไอตูนเนี่ยก็คือมึงแฟชั่นมากก็คนฉีกๆป้ามึงทีมงานเขาต้องแบบฉีกๆผลคะแนนก็ได้ออกมาแล้วอย่างเป็นมติเอกฉันท์วันนี้ผู้ชนะก็คือพารากอนละทั้งบิงและตูนจ้าเสมอค่ะทุกคนได้21อย่างเท่าเทียมกันก็คือถือว่ามึงอ่ะทั้งแพ้ทั้งชนะแล้วกูก็จะบอกรางวัลของคนแพ้ก่อนรางวัลของคนแพ้ก็คือมึงต้องหันหลังกลับไปในห้องแต่งตัวแล้วก็เก็บทุกชิ้นทุกอันให้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ราวเดิมชั้นเดิมสีเดิมไซเดิมสำหรับรางวัลของคนชนะในวันนี้ก็คือมึงอ่ะจะได้โค้ดส่วนลดที่เป็นโค้ดของมึงเองที่ชื่อว่าบิงตี้200ที่จะมาใช้ช้อปปิ้งในร้านนี้แต่มีรางวัลนึงไหนๆคือวันนี้ในฐานะที่เป็นเจ้าของช่องใช่ป่ะแล้วก็เห็นว่าตูนมาแล้วตูนมันดูตั้งใจทำมากมันดูแบบมึง2คนดูตั้งใจทำกันมากคือกูมีของขวัญพิเศษที่จะมามอบให้ซึ่งพิเศษจริงๆหลับตาจะแกล้งอะไรวะมึงไม่ได้แกล้งหลับตาห้ามเปิดนะหลับตาไม่ฝนปุ๊บอย่าพึ่งห้ามถ้ามึงลืมตานะเดินเข้ามา19เข้ามาอีกนิดนึงแล้วก็หันหน้าเข้าหากันเข้ามาหันหน้าเข้าหากันเอาหน้าเข้าไปใกล้ไม่มีอะไรทั้งนั้น1 2 3สำหรับวันนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆ2คนเนี่ยมาเล่นกันก็คืออยากให้มันมีอะไรที่มากกว่าการพาช้อปปิ้งปกติเพราะปกติอะคลิปพาช้อปเราก็ทำกันบ่อยแล้วแหละอันนี้ก็คือจะมาแข่งกันแต่ว่าก็จะมีไอเดียไปฝากเพื่อนๆด้วยว่าเฮ้ยเรามีทริคการเลือกเสื้อผ้ายังไงสำหรับสาวตัวเล็กสำหรับสาวตัวสูงวันนี้เนี่ยเราก็มาช้อปปิ้งกันที่ร้าน Gentlewoman ก็คือเป็นร้านโปรดของพวกเราเนี่ยแหละคือเวลาคิดอะไรไม่ออกก็จะชอบมาช้อปร้านนี้เพราะว่าเสื้อผ้าเขาว่าค่อนข้างหลากหลายมีหลายสไตล์นะคะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันมีแค่สไตล์ทำงานหรือเปล่าแต่ว่าไม่แต่นี้เขาก็จะมีแนวเป็นแบบยีนกางเกงแบบชุดลำลองมากขึ้นซึ่งก็สามารถใส่ไปไหนก็ได้แล้วก็กางเกงยีนทรงสวยมากและอีกอย่างที่สำคัญมากคือเสื้อผ้าเขาว่าอัปเดตทุกๆอาทิตย์นะคะก็คือจะมีของใหม่ลงเรื่อยๆเลยแล้วก็มีช็อปทั้งออนไลน์หรือว่าจะมาหน้าร้านก็ได้มีหลายสาขาตอนนี้เราอยู่กันที่สาขา Gentlewoman ช็อปบ่อยไหมคะร้านนี้ช็อปบ่อยค่ะมันไม่ได้มีแค่เสื้อผ้าทำงานอ่ะมันก็มีแบบเสื้อยืดสายเดียวเสื้อกล้ามอะไรเงี้ยเอาไปมิกแอนด์แมทได้แบบเยอะมากที่สำคัญที่ตุนชอบก็คือทรงกางเกงแบบเขาดีมากแต่ยังไงก็คือมีอ้วนอ่ะแล้วอีกอย่างนึงตอนนี้เขามีรองเท้าแล้วนะคะซึ่งรองเท้าของร้านเนี้ยเขาก็จะเป็นหนังแท้ทั้งหมดเลยคือจะค่อนข้างนุ่มนิ่มมาใส่นิ่มแล้วก็ใส่สบายมากอ่ะปกติช็อปบ่อยไหมร้านนี้ก็คือช็อปบ่อยแต่ว่าเวลามาช็อปเนี่ยก็ต้องมากับเพื่อนๆเพราะว่าเขาจะมีแบบโปรโมชั่นซื้อหลายๆตัวก็จะได้ลดราคาลงไปอีกต่อตัวใช่เหมือนเป็นราคาแบบ mixing price ซื้อเยอะลดใช่ซื้อชิ้นหนึ่งซื้อ3ชิ้นซื้อ5ชิ้นก็คือจะลดถ้าใครมาอยากได้เสื้อผ้าชวนเพื่อนๆมาซื้อได้เลยรับรองว่าได้ติดไม้ติดมือกันแน่ๆแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าทุกคนดูคลิปนี้นะคะก็สามารถใช้โค้ด Bingty200 มาช้อปปิ้งได้ที่ Gentlewoman ทุกสาขานะคะเขาก็จะให้ไวเชอร์ไปเลย200บาทก็นั่นแหละสำหรับนี้พวกเราไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าสมมติมึงไม่พูดกูไม่ให้ออกจากช่องใช่กดแชร์ไปเฮ้ยยังไม่หมดก็คือจะบอกว่าร้านเขาว่าเผื่อใครจะไปตามช็อปกันนะตอนนี้ Gentlewoman มีทั้งหมด6สาขาก็คือที่เซ็นทรัลเวิลด์สยามเซ็นเตอร์ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าเซ็นทรัลศรีลมคอมเพล็กซ์แล้วก็ที่สุดท้ายสยามวันถูกต้องนะคะนอกจากนั้นนะคะเผื่อใครอยู่บ้านขี้เกียจไปช็อปก็สามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้ที่ gentlewomanonline.com ค่ะตามข้างล่างนี้เลยบ๊ายบาย